อ้นสราวุธเปิดตัวคนรวยใจโอมศิรกิจร่วมหุ้นสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าอ้นสราวุธเปิดตัวคนรวยใจโอมศิรกิจร่วมหุ้นสร้างแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดีฟบายเอออนสราวุธอ้นสราวุธเปิดตัวคนรวยใจโอมศิรกิจวันที่20มกราคมที่สตูดิโอ71สตูดิโอนักแสดงหนุ่มอ้นสราวุธมาศทองเชิญสื่อมวลชนร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดีฟบายเอออนสราวุธพร้อมเปิดตัวหุ้นส่วนธุรกิจโอมศิรกิจปัญญาเกิดหนุ่มคนรวยใจที่ก่อนหน้านี้เคยตกเป็นข่าวว่าเป็นคู่ขากันอ้นสราวุธเปิดตัวคนรวยใจโอมศิรกิจอ้นผมขอแนะนำนี่คือโอมครับโอมเคยตกเป็นข่าวกับผมด้วยเป็นใครไหนอธิบายซิโอมสวัสดีครับผมเป็นน้องชายครับไม่ได้เป็นแฟนพี่อ้นหลายคนคิดว่าผมเป็นคู่ขาพี่อ้นก็จะบอกว่าพี่อ้นแซบเนื้อแต่ไม่ได้เป็นแฟนครับหนูเป็นน้องหัวเราะอ้นสราวุธเปิดตัวคนรวยใจโอมศิรกิจอ้นก็บอกตรงนี้เลยนะครับเป็นน้องครับหรือจะเรียกว่าเป็นลูกก็ได้เพราะจริงๆก็มีคนถามมาเพราะว่าไปเที่ยวด้วยกันมาไปกับครอบครัวก็มีรูปนอนหนุนน้องถ่ายรูปกันคือบ้านเราเลี้ยงกันมาแบบนี้แม่เขาเป็นคนเลี้ยงผมมาตั้งแต่3เดือนเพราะผมไม่มีพ่อแม่แล้วแม่เขาเป็นคนเลี้ยงผมมีคุณแม่เขากับคุณย่าคุณย่าตายแล้วก็เหลือแต่คุณแม่แล้วคุณแม่มีครอบครัวมีสามีมีลูกผมก็เลี้ยงเขาตั้งแต่เกิดจนปัจจุบันนี้ชื่อจริงเขาผมเป็นคนตั้งหมดเลยจะเรียกว่าเป็นลูกก็ได้มีอีกคนหนึ่งเมื่อตอนนั้นเขาอายุ4 ขวบพอดีวันพ่อเขาเป็นทหารแล้วไม่อยู่เขาก็เอารูประบายสีในหลวงมากราบเราก็รักและก็คุยกันว่าถ้าโตขึ้นเราจะกอดกันได้ไหมเพราะเด็กวัยรุ่นมักมีปัญหาไม่กล้าให้กอดบ้านเรามีกฎว่าถ้าใครไม่ให้กอดโดนเตะครับเพราะฉะนั้นเรารักกันแบบนี้เท่ากับเคลียร์เรื่องความสัมพันธ์นะครับนี่คือน้องครับอ้นสราวุธเปิดตัวคนรวยใจโอมศิรกิจมีคนเข้าใจผิดเยอะใช่ไหมอ้นก็ไม่เยอะนะครับโอมคือของพี่อ้นอาจจะไม่เยอะแต่ของโอมเนี่ยเยอะเพราะว่าไม่เคยบอกใครว่าเป็นน้องอ้นสราวุธอยู่แล้วไม่มีใครรู้ก็เคยมีคนมาถามว่านั่นเพื่อนหรือแฟนก็บอกไปแฟนอ้นถ้าเกิดคนที่ตามไอจีผมที่ตามจริงๆก็จะรู้อยู่แล้วเพราะผมจะลงเรื่องเขาอยู่แล้วแม้กระทั่งเรื่องตอนไปบวชโอมเขาจำไม่ได้หรอกหน้าเปลี่ยนทุกปีอ้นสราวุธเปิดตัวคนรวยใจโอมศิรกิจก็ไม่ได้กังวลใช่ไหมเรื่องคนที่ไม่ได้ตามไอจีเข้าใจผิดอ้นเราควรกังวลไหมเพราะจริงๆมันไม่ใช่เรื่องราวอะไรใหญ่โตอยู่แล้วเหมือนเรื่องว่าถ้าเราจะเลี้ยงหมาพันทางและเรารักมันแล้วมีคนมาพูดว่าทำไมไม่เลี้ยงมาพันแพงๆล่ะผมว่ามันไม่ใช่เรื่องของเขามันคือเรื่องของเราความสุขของเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่ถามว่าผมกังวลอะไรไหมไม่ได้กังวลอะไรเลยเรามีชีวิตที่ต้องดูแลมีครอบครัวที่เรารักพอแล้วทำงานเราก็เหนื่อยมากแล้วเพราะฉะนั้นผมจะแคร์แฟนๆที่ติดตามเราและรักเราจริงๆเข้าใจเราแล้วตลอดปีที่ผ่านมามีบ่อยมากที่แฟนๆ DM มาขอกำลังใจเนื่องจากติดกนี้ติดสินนี่คือสิ่งที่ผมใช้ชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นผมให้ความเป็นเพื่อนเป็นพี่กับแฟนๆของผมไม่ได้ให้ความเป็นดาราแบบนั้นและผมคิดว่ามันเป็นเรื่องฉาบฉวยนะไม่รู้ว่าทุกคนเห็นผมมานานแค่ไหนแต่วงการบันเทิงมีเสน่ห์สิ่งเดียวคือศิลปะนอกนั้นวิธีวงการอื่นๆหลายๆอย่างผมไม่แฮปปี้ครับผมเคยปรึกษาเรื่องนี้กับหม่อมน้อยคือมีคนพูดให้ผมฟังว่าเราต้องยอมรับนะว่าวงการบันเทิงมีอะไรหลายอย่างมีทั้งดีและร้ายเราต้องยอมรับมันผมก็ไปคุยกับหม่อม
บ่มบอกว่าไม่จริงเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะหยิบอะไรกลับบ้านไม่ต้องเอาทุกอย่างกลับบ้านก็ได้ผมก็เลยคิดว่าโอเคผมจะหยิบที่ผมรักเท่านั้นมีความสุขแล้วกลับบ้านครับอาการล่าสุดปุ้งสุริวันยังน่าห่วงแพทย์พบระบบเลือดผิดปกติอัปเดตอาการล่าสุดปุ้งหม่อมหลวงสุริวันสุริยงราชินีนักบู๊เมืองไทยหลังการผ่าตัดสมองแพทย์ระบุยังมีเกล็ดเลือดต่ำและพบการทำงานของระบบเลือดผิดปกติก่อนหน้านี้เมื่อวันที่12มกราคมเฟซบุ๊กเฟ้นเพจดาราภาพยนตร์ได้โพสต์เกี่ยวกับเรื่องขอรับบริจาคเลือดกรุ๊ปโอให้กับอดีตราชินีนักบู๊เมืองไทยอย่างคุณปุ้งหม่อมหลวงสุริวันสุริยงมีอาการเลือดซึมในสมองต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วนล่าสุดวันที่18มกราคม2564 Facebook ชานันทรอนบุญรายได้ออกมาโพสต์ข้อความอัปเดตอาการของปุ้งหม่อมหลวงสุริวันสุริยงระบุว่าวันจันทร์18มค.64อาการทั่วไปดีขึ้นในระดับที่ญาติสบายใจขึ้นมานิดหนึ่งปุ้งยังมีเกล็ดเลือดต่ำพยาบาลต้องให้เกล็ดเลือดทดแทนซึ่งต้องขอบคุณผู้ที่มีบริจาคโลหิตให้กับพี่ปุ้มเมื่อสัปดาห์ก่อนทำให้พี่ปุ้มมีเลือดใช้ในขณะนี้ครับในวันนี้คุณหมอจะฉีดสีและเอ็กซเรย์หัวใจเพื่อหาสาเหตุปัญหาเรื่องระบบเลือดที่ไม่ปกติของพี่ปุ้มต้องขอบคุณโรงพยาบาลภูมิพลอย่างยิ่งที่ทำให้อย่างรวดเร็วครับขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยจากทุกท่านที่ส่งถึงพี่ปุ้มจากทุกช่องทางและขอให้คุณหมอพบปัญหาของพี่ปุ้มได้อย่างรวดเร็วครับสู้ต่อไปนะอีกนิดก็จะดีขึ้นแน่นอนก้อยรัชวินควงตูนบอดี้แสลมทำบุญวันเกิดปลื้มได้คำสอนชีวิตคู่ตูนบอดี้แสลมหรืออธิวราคงมาลัยพาภรรยาคนสวยก้อยรัชวินวงวิริยะทำบุญวันเกิดกับพระอาจารย์ประธานสงฆ์ในวันแต่งงานเพื่อเป็นสิริมงคลพร้อมเผยคำสอนเกี่ยวกับชีวิตคู่เป็นการทำบุญในวันเกิดที่มีอายุครบ37ปีอย่างเรียบง่ายแต่อบอุ่นใจสุดๆสำหรับก้อยรัชวินที่ได้ชวนสามีตูนบอดี้แสลมครอบครัวและเพื่อนสนิทไปทำบุญวันเกิดที่วัดยานนาวาพระอารามหลวงกับพระอาจารย์ที่เป็นประธานสงฆ์ในวันแต่งงานโดยเธอเผยด้วยความซาบซึ้งใจว่าถ้ามีโอกาสมาหาอาตมาที่วัดนะอาตมาจะเทศให้ฟังเป็นคำกล่าวของสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดยานนาวาเมื่อวันที่ท่านเจ้าประคุณได้เมตตาเป็นประธานสงฆ์ในพิธีมั่นในวันแต่งงานของก้อยและพี่ตูนเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาจำได้ว่าเช้าวันนั้นท่านเทศและให้พรในการเริ่มต้นชีวิตคู่ที่ก้อยฟังแล้วน้ำตาไหลวันเกิดปีนี้เลยถือโอกาสมากราบท่านที่วัดพร้อมกับทำบุญถวายเพลและสังฆทานเพื่อเป็นสิริมงคลครั้งนี้ท่านให้แง่คิดในเรื่องการรักษาระดับจิตใจให้มั่นคงและให้เกียรติคู่ครองคนรักซึ่งอาจเป็นสิ่งที่หลายคู่เมื่ออยู่ด้วยกันไปนานๆก็อาจจะหลงลืมส่งนี้วันใดก็ตามหากมีเรื่องใดมากระทบจิตใจให้จดจำวันแรกที่เราเจอกันรักกันและตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันขอนำคำสอนของท่านมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะ